ธรรมเข้าถึงพระธรรมนะครับต่อมาก็พลังงานความรักที่ไร้เงื่อนไขถูกบรรจุมาในตัวคนทุกๆคนแต่คนเราเข้าไม่ถึงจึงไม่สู้สวรรค์นิรันดร์ไม่ได้จึงไปสู่คนเราเข้าไม่ถึงจึงไปสู่สวรรค์นิรันดร์ไม่ได้เหมือนกับพุทธะเข้าสู่นิพพานไม่ได้ถูกต้องครับอันเดียวกันความหมายเดียวกันครับตรงนี้ทางกลุ่มสาธุก็คือเข้าสู่พระนิพพานไม่ได้ถูกต้องครับอันเดียวกันนะครับทางกลุ่มอเมนนะฮะคุณไมจีนะฮะคำว่าสวรรค์เนี่ยผมว่าเข้าสู่ใช่ว่าเข้าสู่พระพุทธเจ้าเลยไม่ดีกว่าเลยนะครับคำว่าสวรรค์เนี่ยสำหรับลุงนะฮะลุงตัดออกจากระบบความจำของลุงหมดเรียบร้อยนะครับสวรรค์นะครับมีแต่มันไม่จริงเห็นไหมครับสวรรค์มีแต่มันไม่จริงถ้าจริงมาดูซิเป็นตัวไงแน่ะมันก็ย้อนแย้งตรงนี้นะเอาเดอะก้อนดีกว่าครับผมว่านะเหนือกว่าสวรรค์เหนือกว่าวิมานเหนือกว่าใดๆเหนือก็ดีกว่านะผมว่าไปกระโดดข้ามช็อตไปเลยดีกว่านะคำว่านรกสวรรค์น่าจะเลิกพูดกันได้แล้วผมว่านะมันมาถึงยุคนี้แล้วยุคความเข้าใจแล้วนรกมีไหมมีแต่มันไม่จริงสวรรค์มีไหมมีแต่มันไม่จริงแล้วไปก่อเกี่ยวความไม่จริงไว้ทำไมทีนี้งงไหมไม่งงเนาะถ้ามีจริงเอามาดูให้ดูซิเป็นตัวยังไงมันมีคำว่าย้อนแย้งเพราะฉะนั้นแต่กลายเป็นความเชื่ออย่างเดียวซึ่งความเชื่อก็ไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดเช่นเดียวกันก็ความเข้าใจไปสิครับที่ว่าเมื่อกี้นี้มีแต่มันไม่จริงคือความเข้าใจ ใช่ไหมครับใช่นะคำว่าสวรรค์ไม่มีแต่ภาษา มีแต่ภาษาโอเคไหมครับเข้าถึงเดอะก็อดดีกว่าง่ายดีก็เป็นภาษาอีกละเดอะก็อดก็ภาษาอีกแหละไปไหนก็ตันที่ภาษางั้นผ่านความรู้สึกไปงั้นนะเกินภาษางั้นใครเข้าสู่ก็อดได้ก็คือผ่านความรู้สึกฟีลลิ่งนั่นเองเมื่อเวลาเรามีฟีลลิ่งปุ๊บตัวฟิลเลอร์คือตัวเรามันจะบอกเองนะมันจะบอกเองมันจะมีคำตอบสุดท้ายเองด้วยตัวเราร่างกายเรามันจะบอกเป็นฟิลเลอร์นะครับฟิลเลอร์ฟีลลิ่งนะฮะชัดเจนที่สุดคือฟิลเลอร์กับฟีลลิ่งเข้าถึงหรือไม่เข้าถึงเข้าถึงพระเจ้ามันบ่งบอกเป็นฟิลเลอร์กับฟิลลิ่งนะครับของตัวเราเองนะครับเข้าถึงพระธรรมก็เช่นเดียวกันเข้าถึงพระล้อก็เหมือนกันผมเชื่อเป็นเช่นนั้นนะครับเพราะคือสิ่งเดียวกันนั่นเองโอเคนะมนุษย์พูดในสิ่งเดียวกันแต่พูดคนละภาษาจึงก่อให้เกิดการไม่เข้าใจซึ่งกันและกันและก็เป็นที่มาของคำว่าทะเลาะกันและกันภาษาเนี่ยนั่นภาษาเนี่ยเป็นสื่อความหมายเกิดความเข้าใจใช่แต่มันตรงกันไหมล่ะถ้าตรงกันมันก็ไม่ทะเลาะกันถ้าไม่ตรงกันก็เป็นต้นเหตุทำให้เกิดการทะเลาะกันก็คือภาษานี่เองโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจเรื่องภาษาเพราะนั้นเราใช้คำว่าเข้าถึงมันจะเลยภาษานะครับแล้วก็ไม่ติดภาษากันเข้าถึงก็ต้องมีฟิลลิ่งงับอากาศครับจะได้ฟิลลิ่งนี้ออกมาแล้วเข้าเตรียมตัวการเข้าถึงในยุคนี้ยุคการเข้าถึงนะครับนะอากาศตามสตาร์แต่เตนแมนเขาไว้ผมว่านะมันจะได้เป็นช่องทางหนึ่งซึ่งไม่ต้องไปอ้อนวอนขอความช่วยเหลือจากใครเราสามารถที่จะช่วยตัวเองได้อย่างง่ายดายเพราะมันมีอยู่แล้วประมาณเอาแนวทางนี้เราไปใช้ดูครับนั่นนะ